ิดแล้วครับเปิดแล้วมีเสียงไหมคะหรือยังนะนี่คุยกับเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมครับมีเสียงหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเครื่องของผมที่เข้าไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะฮะสวัสดีกันอีกรอบนึงนะครับครับครับเสียงมาแล้วครับเสียงมาแล้วครับเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมครับทีนี้ลั่นเลยนะครับคุยกันนะฮะเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้วันที่2นะฮะพิจารณาเรื่องของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,564.3 ล้านล้านบาทฝ่ายค้านเขาบอกว่าโอ้โหเขาทำการบ้านมาเตรียมขุนพลมาซักซ้อมแผนการกันมานะฮะว่าจะถามยังไงจะตั้งข้อสังเกตยังไงให้พี่น้องประชาชนร่วมกันสังเกตว่าเอ๊ะคุณจะทำงบประมาณเนี่ยมันเอื้อประโยชน์พวกพ้องหรือเปล่ารายละเอียดของงบประมาณมันไม่มีความชัดเจนนายกรัฐมนตรีขอเถอะนะฮะลุกขึ้นชี้แจงเนี่ยอย่าพูดเร็วนะฮะอย่าพูดรัวพี่น้องฟังกันไม่ทันนะฮะจนถึงวันนี้เองฝ่ายค้านก็ยังบอกว่านายกก็ยังเหมือนเดิมอ่ะพูดเร็วชาวบ้านฟังกันไม่ทันแล้วก็ที่ฝ่ายค้านตั้งคำถามไปก็ตอบไม่ตรงจุดอีกนะฮะตอบคลุมเครือประมาณนั้นเลยครับสรุปข่าวออกมาฮะมีความลี้ลับในสภาครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องความลี้ลับในสภามีคุณยายใส่ชุดไทยยืนอยู่ในสภาไม่แต่จริงๆเรื่องอ่ะเริ่มจากเมื่อคืนนะระหว่างการอภิปรายของสสพรรคประชาธิปัตย์ชื่อคุณอิสระเสรีวัฒนวุฒิสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กำลังอภิปรายอยู่คาดว่าท่านก็ต้องทำกันบ้านมาเป็นเดือนเพื่อเตรียมข้อมูลมาอภิปรายแต่คนไปมองข้างหลังเก้าอี้มันหมุนได้มีตัวนึงที่ไม่มีคนนั่งครับตอนแรกมันพนักมันหันพนักด้านหลังออกมาแล้วอยู่ๆมันหันพนักแน่หันกลับครับเอ๊ะแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนไปจับจ้องมองเป็นคนแรกสื่อมวลชนกำลังถ่ายทอดสดอยู่ไงเห็นแล้วฮือฮาเห็นแล้วรู้สึกว่าขนลุกไงนะฮะก็เลยต้องไปถามมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะสสท่านอภิปรายอยู่เนี่ยเก้าอี้อยู่เฉยๆมันก็หมุนได้เนี่ยเช้าวันนี้นะก็เลยมีคำถามเนี่ยแล้วก็มีคำอธิบายจริงๆอธิบายมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะบอกว่าพอมันมีเอ๊ะทำไมเอ๊ะตั้งกฎเกณฑ์ทำไมเก้าอี้หมุนเองก็ปรากฏว่ามีการสอบถามดูเขาบอกไปดูกล้องอะไรด้วยก็กลายเป็นว่าจริงๆคนที่ไปหมุนเก้าอี้เนี่ยเป็นคนก็คือคุณชินวรใช่ไหมใช่ครับคุณชินวรบุญเกียรติใช่ไหมก็อธิบายว่าจริงๆมันมีอีกท่านนึงมานั่งเก้าอี้นั้นแล้วก็ปรึกษาหารือกันแล้วก็ลุกออกไปลุกออกไปเนี่ยก็มันหันพนักไปหาประธานใช่แล้วคุณชินวรก็มองอยู่ว่าเอ๊ะระหว่างที่คุณอิสระกำลังอภิปรายเนี่ยเก้าอี้เนี่ยมันหันหลังให้ประธานมันดูไม่เหมาะใช่ไหมคะก็เลยแอบไปหมุนเก้าอี้ครับแต่ว่ามันไม่อยู่ในเฟรมนะแม้ถ้าเกิดว่าเอามือยื่นไปหมุนเนี่ยไม่ต้องใกล้มากก็ได้แล้วก็ผ่านกล้องอย่างเงี้ยนะฮะกำลังถ่ายทอดสดอย่างเงี้ยมันดูไม่เหมาะสมไงก็เลยเอามือเอื้อมไปอยู่ใต้นะครับก็เลยเห็นเก้าอี้หมุนอย่างเดียวไม่เห็นคนมาหมุนไงครับหลายคนก็เลยแหมพูดไปถึงเรื่องลี้ลงลี้ลับเลยท่านเลยครับสภาเองก็ท่านก็อหอหมกกันไปด้วยนะคือตอนแรกก็เลยชี้แจงมาว่าอ่านี่ได้รับคำอธิบายตัวคุณชินวรเองก็มาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันว่าเก้าอี้เนี่ยหมุนเพราะคุณชินวรเป็นคนหมุนว่าตัวคุณชินวรเนี่ยไม่ได้อยู่ในเฟรมนั้นนะฮะก็จริงๆน่าจะจบปรากฏว่าโอ้ทำไมกลายเป็นเรื่องลี้ลับอะไรต่างๆนานาในสภาเยอะแยะมากมายไปจนถึงอาคารสุประพฤติไปจนถึงท่านสว.ครับครับทำไมเหรอ เลขาสภาบอกว่าตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งนี้เนี่ยนะฮะมันมีความขลุกขลักมันมีปัญหาอุปสรรคมากมายเลยนะฮะจำเป็นต้องเส้นบวงสรวงกันแล้วก็มีเรื่องเล่านะครับว่าแม่บุญแม่บ้านเนี่ยเห็นคุณยายใส่ชุดไทยอยู่ในอาคารด้วยนะครับก็เลยต้องมาทำบุญกันยกใหญ่นะฮะมีการเส้นวงเส้นไหว้พอทำพิธีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่างานทุกอย่างมันราบรื่นเลยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์ไม่มีอุปสรรคอะไรอีกเลยเนี่ยคือไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่ท่านบอกอย่างเงี้ยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเลยบอกว่าอ้าวแล้วไม่มีใครสนใจเหรอว่าคุณอิสระเสรีวัฒนวุฒิเนี่ยเขาอภิปรายอะไรอภิปรายอะไรนะคะครับก็ดิฉันก็เลยไปค้นมาเอ๊ะอภิปรายอะไรนะคะก็คืออภิปรายใน
เรื่องของเศรษฐกิจไทยนั่นเองนะคะว่าทั้งแบงก์ชาติทั้งธนาคารโลกเนี่ย บอกว่าไทยกำลังเข้าสู่ภาวะ3ที่สุดนะคะก็คือ GDP ต่ำที่สุดในรอบ10ปีคนตกงานสูงที่สุดในรอบ20ปีและเศรษฐกิจถดถอยที่สุดในรอบ60ปีคุณอิสระบอกว่าหวังคาดหวังอย่างสูงกับการจัดทำงบประมาณปี64ว่าจะเป็นกลจักรที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแต่ก็มองไปว่ามันมีรายละเอียดที่อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์อาจจะไม่ค่อยไปคำนึงถึงโควิด-19เท่าไหร่ บอกว่าบางทีเนี่ยดูไปมันเหมือนกับว่าเอาไอ้คำว่าโควิด-19แปะเข้าไปในบทงบประมาณเท่านั้นเองนะคะก็มียกตัวอย่างนี้ด้วยนะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยขับรถแบบหวานเย็นกินลมชมวิวไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้ผู้โดยสารในรถเปลี่ยนไปแล้วผู้โดยสารกำลังเจ็บมีคนป่วยเข้าขั้นวิกฤตซ้ำร้ายเชื้อเพลิงในรถก็ยังมีอีกน้อยนิดไปพูดดีนะครับเห็นภาพเลยฮะพายุหลายลูกก็กำลังโถมเข้ามาแต่ว่าเราอ่ะกลับขับรถแบบเดิมๆถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนี่แหละ อยู่พักไหนนะฮะพักประชาธิปัตย์ครับครับอภิปรายงบประมาณก็เห็นปัญหาอยู่นะฮะว่าจัดงบอะไรกันยังไงนะก็เลยต้องท้วงต้องติงกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของซีกรัฐบาลเองเนี่ยมันมีปัญหาอยู่2ประเด็นประเด็นหนึ่งคือเศรษฐกิจที่ยังรอไม่ได้ประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการเมืองพรรคพลังประชารัฐแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลจะมีการปรับครม.จะแย่งชิงเก้าอี้กันยังไงจะเลื่อยขากันยังไงก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับวันนี้อาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีบอกว่าคุณอย่ามาถามผมเรื่องของการเมืองผมอยู่ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยผมจะเดินหน้าทำงานแก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศการเมืองก็ไปว่ากันไปอย่ามายุ่งกับผมนะฮะวันนี้ก็เลยไปนั่งคู่นะฮะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็มาอธิบายเรื่องของระบบเศรษฐกิจนะฮะคุณสมคิดสั่งกระทรวงการคลังงัดแผนกระตุ้นท่องเที่ยวชุมชนดึงกำลังซื้อระดับบนพยุงการจ้างงานแล้วก็รายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็ยืดเรื่องของการชำระหนี้ด้วยนะครับคุณสมคิดครับให้สัมภาษณ์หลังจากเป็นประธานประชุมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับบอกว่าได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็กรมสรรพากรเนี่ยไปคิดมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อแล้วก็การท่องเที่ยวระดับชุมชนเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็ดึงคนระดับบนเนี่ยออกมาใช้จ่ายเพื่อลดปัญหาการว่างงานโดยให้สรุปมาตรการภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้นะครับขณะเดียวกันก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งแบงก์ชาติสมาคมธนาคารไทยไปหาช่องทางหรือว่าเซตกลไกให้กับผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่มีขนาดเกิน500ล้านบาทซึ่งขณะนี้ครับไม่สามารถเข้าถึงซอฟต์โลนของแบงก์ชาติได้ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยยังขาดสภาพคล่องอีกทั้งได้เสนอให้ขยายเวลาการยืดชำระหนี้กระทรวงการคลังแล้วก็แบงก์ชาติกำลังพิจารณาอยู่ครับเพื่อปิดปัญหาตั้งแต่ต้นทางโดยไม่รอให้ธุรกิจปิดกิจการไปก่อนค่อยแก้ไขปัญหานะครับคุณอุตมะสวนายกรัฐมนตรีคลังก็บอกว่ากระทรวงการคลังครับกำลังพิจารณาให้บรรษัทค้ำประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.แล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปเตรียมออกโครงการค้ำประกันเงินกู้แก่ผู้ประกอบการ SME คาดว่าไม่เกิน2สัปดาห์นี้มาตรการดังกล่าวจะออกมาสำหรับมาตรการกระตุ้นการบริโภคและก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นมาตรการเสริมมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้นะครับก็ถือเป็นการต่อยอดส่วนจะให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่เนี่ยสรรพากรเขากำลังพิจารณาอยู่นะครับส่วนการบ้านการเมืองเนี่ยคุณสมคิดเขาออกปากตั้งแต่ต้นเลยว่าอย่ามาถามผมตอนนี้ผมจะเดินหน้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจไปก่อนก็คือยังไงตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอยู่ก็ยังคงจะทำงานต่อไปในหน้าที่ก็โหนวารินไม่ใช่เหรอวันก่อนนี้ที่ออกมาบอกอะนะฮะเป็นแหล่งข่าววงในที่ลึกแล้วก็แม่นนะฮะถ้าเกิดเทียบสถิติกันแล้วเนี่ยก็บอกว่าไปเปลี่ยนม้ากลางศึกเนี่ยมันเสียหายแล้วก็เชื่อว่าในการปรับครม.ครั้งหน้าเนี่ยทีมเศรษฐกิจจะยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะก็ต้องลองดูนะฮะว่าอีกครั้งหนึ่งในการออกมาทำนายทายทักการบ้านการเมืองของโหนวารินเนี่ยจะแม่นเหมือนก่อนหน้านี้หรือเปล่าเพราะว่าทายมาก่อนหน้านี้หลายเรื่องถูกเป๊ะเลยนะฮะคือบางทีอ่ะโหนเนี่ยเขาก็จะมีหนึ่งเขามีอาจจะมีความรู้ทางโหราศาสตร์อะไรของเขาอ่ะสองบางทีเขาก็มีวงในก็ก่อนจะเป็นโหนวารินเนี่ยเขาเป็นโหนคมช.มาก่อนไงฮะบางทีเขาก็มีข่าววงในด้วยก็เอามาประกอบกันนะไม่ได้ว่าใครจะทายไม่แม่นหรืออะไรนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบางที
ก็มีวิชาความรู้ผสมกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วข้อมูลคือนะในยุคนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยจะเอาชนะกันได้เนี่ยก็คือข้อมูลนั่นเองใช่ครับเมื่อสักครู่นี้เห็นแวบนะว่าคุณผู้ชมเองเขาถามมาเอาขอเรื่องนี้ก่อนได้ไหมเอาเรื่องของการเยียวยากลุ่มเปราะบางจะได้กันวันไหนนะครับอันนี้เนี่ย อันนี้ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางนะอันนี้คือผู้ถือบัตรสวัสดิการก็มีทั้งกลุ่มเปราะบางที่กระทรวงพม.เขารับผิดชอบอยู่แล้วก็เรื่องของคนบัตรคนจนกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องนะฮะเพราะว่าเราไม่ทิ้งการเนี่ยปิดโครงการไปแล้วนะฮะตอนนี้ที่กำลังรอเงินอยู่เนี่ยก็คือกลุ่มเปราะบาง3กลุ่มเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและผู้พิการอันนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขารับผิดชอบนะครับอีกกลุ่มนึงที่กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางเขาดูแลอยู่ตอนเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้ามาอ๋อฮะเรื่องของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับความชัดเจนก็คือทางกรมบัญชีกลางนะครับเขาเตรียมจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,140,000 คนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใดๆของรัฐในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นะครับเขาจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-money 3,000 บาทเขาโอนครั้งเดียวเลยนะครับวันที่4กรกฎาคม63นี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะคุยเรื่องนี้กับคุณลวรนแสงสนิทโฆษกกระทรวงการคลังด้วยนะฮะช่วงเวลาคือ4ถึง9นะถ้าเกิด4ยังไม่ได้นี่ก็จะยืดระยะเวลาไปจนถึง9แต่ว่าเขาบอกว่าจะโอนให้เบ็ดเสร็จเลยเนี่ยวันที่4แต่ว่านะไม่ใช่ว่าทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้าน6แสนคนจะได้นะคะครับคนที่อยู่ในกลุ่มที่จะได้คือ1ล้าน2แสนคนซึ่งอันเนี้ยเขามีการคัดกรองอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาในส่วนอื่นๆด้วยนะแล้วก็อยู่ในข่ายเนี่ย1ล้าน2แสนคนก็คือเหมือนได้เดือนละพันแต่ว่าเขางวดเดียวเลยก็คืองวดนึง 3เดือนไปเลยนะฮะจ่ายไปเลยนะครับ 3,000 บาทนะครับส่วนกลุ่มเปราะบางที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าดูแลอยู่นี่นะครับเขาก็เคาะแล้วเหมือนกันครับว่าจะจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางก็คือกลุ่มเด็กเล็กจนถึงอายุ6ขวบกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการเนี่ยเขาก็จะให้รวดเดียวเหมือนกันนะครับภายในวันที่20กรกฎาคมนี้นะฮะก็ไปเช็คเงื่อนไขได้ว่าเราอยู่ในสิทธิ์กลุ่มไหนนะฮะอันนี้ก็แสดงความยินดีด้วยเพราะเขาบอกว่าคน2กลุ่มเนี้ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้เงินปุ๊บเขาจะใช้จ่ายทันทีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็อั้นมานานนะฮะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของภาวะการเงินมานานแล้วตอนนี้เป็นช่วงของการเปิดภาคเรียนด้วยนะครับส่วนคนที่อาจจะอยู่ในข่ายแต่ว่ายังตอนนี้ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาก็จะเปิดให้ลงทะเบียนต่อแต่ว่าอาจจะรอโควิด19คลี่คลายให้มันคลี่คลายไปก่อนนะฮะเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับเอาตัวเลขสถิติเรื่องของโควิด19วันนี้เป็นยังไงนะครับวันนี้ไทยเราพบผู้ติดเชื้อ6รายก็เป็นผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พักอยู่ในสถานที่กักของรัฐหรือว่าสเตทควอรันทีนนะครับส่วนบ้านเราเนี่ยการระบาดเนี่ยเป็นศูนย์วันที่38แล้วนะใช่นะครับแล้วก็ทางคุณหมอเองวันนี้เนี่ยนะครับแพทย์หญิงพันประภายุงตระกูลผู้ช่วยโฆษกของสบค.บอกว่าเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้าที่จะถึงเนี่ยจะมีวันหยุดติดต่อกัน4วันนะฮะก็คือวันที่4วันที่5วันที่6วันที่7เนี่ยนะครับรับรองครับคนไทยเดินทางออกต่างจังหวัดแน่นอนมีไปวัดใช่ครับไปทำบุญครับรวมตัวกันของคนจำนวนมากใช่ครับแม้ว่าจะมีการอนุโลมนะฮะมีการผ่อนปรนหลายกิจกรรมกิจการแล้วแต่ว่าหมอยังย้ำอยู่นะครับว่าขอให้เว้นระยะห่างขอให้สวมหน้ากากอนามัยขอให้ล้างมือบ่อยๆนะฮะขอให้อยู่ในสถานที่สาธารณะเช่นบนรถแออัดกันอย่างเงี้ยนะไม่ต้องคุยโทรศัพท์ไม่ต้องพูดคุยกันสารคัดหลั่งมันจะมานะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยมีการเปิดกิจกรรมกิจการครั้งแรกนะฮะผับบาร์คาราโอเกะอาบอบนวดโรงน้ำชาทุกอย่างโอ้โหตะลึงตึงๆอ่ะเถิดเทิงกันไปเลยเขาบอกอย่างเงี้ยผู้สื่อข่าวของเราลงไปที่ภูเก็ตมีศูนย์ภาคใต้อยู่แล้วใช่ไหมครับไปโอ้โหซอยเลยนะบางลานะฮะมีกิจกรรมกิจการเขาบอกว่าเป็นพันๆแต่ว่าเปิดจริงๆเนี่ยเปิด 20% เพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มีแต่คำว่า 20% เนี่ยนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ไปตรวจด้วยนะเมื่อวานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเรียบร้อยพอผู้หลักผู้ใหญ่กลับเท่านั้นแหละผู้สื่อข่าวยังอยู่ไงก็เลยไปถ่ายภาพอินเสิร์ตนะฮะตามซอยต่างๆที่ก็มีสถานบันเทิงเริงรมกันอยู่เนี่ยปรากฏว่ามันไปมีบลากูไงให้บริการลูกค้าด้วยเนี่ยทุกโต๊ะเลยคุณไหทอนคุณผู้ชมครับและคำว่าบลากูเนี่ยโต๊ะหนึ่งก็มี4คน5คนเนี่ยนั่งล้อมกันสูบอะครับเพราะมันต้องใช้น้ำเป็นสารทำละลายอะนะฮะเอาแล้วคุณ
นี่สารคัดหลั่งเต็มๆเลยนะที่ให้ไปให้กันอย่างเงี้ยมันอันตรายนะก็เลยต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้บอกไว้ว่าบารากูห้ามไงมันผิดกฎหมายอยู่แล้วครับบารากูฮะผิดทุกมาตราอยู่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมาไงมาเตือนกันก่อนนะครับว่าคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะมันสุ่มเสี่ยงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขามีการระบาดขึ้นมาเนี่ยนะฮะเพราะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าภูเก็ตเริ่มต้นมาจากตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดระบาดขึ้นมาอีกเนี่ยคุณก็จะกลับไปอยู่สุดจุดเริ่มต้นนะคือต้องมาลงมาล็อกอะไรกันอีกเนี่ยเขาก็เลยต้องเก็บเอาไปก่อนเมื่อวานเนี้ยก็คือบรรดาบาร์บงบาเบียอะไรเขาก็เปิดนะครับพี่พัทยาเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาก็ไปดูปรากฏว่ามันเหงาเพราะว่าพัทยาส่วนมากไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาลูกค้าก็จะเป็นต่างชาติทีนี้มันไม่มีอ่ะมีอยู่คือเปิดน้อยอ่ะก็แต่มีบางเจ้าเขาก็มาเปิดปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็ไปถามเจ้าของเนี่ยตอนใกล้จะปิดใกล้จะเที่ยงคืนแล้ว บอกว่าเปิดมั้งแต่หัวค่ำยันเนี่ยห้าทุ่มกว่าเนี่ยจะเที่ยงคืนเนี่ยมีลูกค้าสามคนเป็นสามโต๊ะคืออย่างนี้500คืออย่างนี้มันเป็นวันพุธไงวันพุธกลางสัปดาห์ก็ยังทำงานกันอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็คือวันเนี้ยตอนเช้าต้องไปทำงานไงเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้สิครับวันศุกร์ความคึกคักของการท่องเที่ยวโดยคนไทยเนี่ยอาจจะกลับมานะฮะเพราะว่าอย่างสถานบันเทิงในกรุงเทพเนี่ยบชน.เขาไปตรวจนะก็มันก็คึกคักนะฮะบอกว่าบรรยากาศไปผับบางผับเนี่ยเขาบอกว่าบรรยากาศเสียงพุ่งเสียงเพลงเนี่ยเหมือนเดิมแต่มันบางตาไปเยอะก็คือเขาจัดโต๊ะทิ้งระยะห่างกันครับแต่ว่าที่คึกคักที่สุดเนี่ยแต่ยังที่บอกอ่ะมันยังเป็นไม่ใช่วันสุดสัปดาห์มันไม่ใช่สุดสัปดาห์แต่คึกคักแม้ไม่ใช่สุดสัปดาห์นะครับอาบอบนวดฮะเอาอีกแล้วมีภาพออกมาครับมีภาพออกมาเลยนะฮะหลายคนคงจะเห็นภาพแล้วนะครับไม่มีน้องๆ นั่งอยู่ในตู้เลยคุณสายทอนน้องไม่มาถามว่าเขาไม่มาทำงานหรือเปล่าเนี่ยนะฮะตามข้อมูลเขาบอกว่าเขามาเป็นร้อยครับแต่ว่าใช้บริการหมดฮะคนที่มาทีหลังต้องเข้าคิวต้องต่อแถวครับนี่คือคักขนาดนั้นเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยแหละอย่างพัทยาเนี่ยบอกเขาบอกว่าเขาจะลองเปิดดูอีกสักแป๊บหนึ่งอาจจะสักพักหนึ่งอะถ้ามันยังไม่ดีอย่างเนี้ยไม่คุ้มทุนเขาเนี่ยเขาจะปิดเพราะว่าเขาจะรอสิ่งที่รอเนี่ยก็คือสนามบินเปิดให้มีการเดินทางจากต่างประเทศเมื่อนั้นเนี่ยก็คือบรรยากาศความคึกคักของพัทยาจะกลับมาก็อยู่ที่ตรงไหนครับอยู่ที่เราคนไทยทุกคนนี่แหละครับถ้าเราการ์ดไม่ตกนะวันนี้เป็นวันที่38นะถ้าต่อไปเรื่อยๆระยะต่อไปคืออีก15วันใช่ไหมระยะต่อไปอีก15วันใช่ไหมครับเรื่องของล็อกต่างๆเนี่ยก็จะคลายเพิ่มขึ้นแม้ว่าตอนนี้เปิดแล้ว 100% แต่มันยังมีเงื่อนไขในแต่ละกิจกรรมอยู่นะครับเช่นกีฬายังคงห้ามผู้ชมเข้าไปมวยแม้ว่าจะเปิดได้แต่ก็ยังห้ามมีผู้ชมเข้าไปชมอยู่คุณอาทินบอกว่าตรงนี้มันต้องรอสบคชุดใหญ่เคาะเลยนะฮะว่ามวยหรือว่าบอลลีกเนี่ยที่จะกลับมาแข่งขันเนี่ยขอให้มีผู้ชมไม่งั้นมันเหงาผมเนี่ยตอนเรียนหนังสือนี่นะฮะอยู่มหาวิทยาลัยผมเล่นกีฬาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยอยู่เป็นวอลเลย์บอลครับ ผมเล่นวอลเลย์บอลครับปรากฏว่าถ้าเกิดว่าแมตช์ไหนถ้าไม่มีผู้ชมหรือว่าแมตช์แค่ซ้อมเนี่ยไม่มีใครมาดูเลยเนี่ยมันไม่มีกำลังใจเล่นมันไม่มีเสียงเชียร์มันโดดไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหแข่งกีฬามหาวิทยาลัยนะแล้วคนดูเต็มสนามเนี่ยเล่นยังไงมันก็ไม่เหนื่อยเช่นเดียวกันครับฟุตบอลเหมือนกันถ้ามีผู้ชมมากขนาดไหนเนี่ยเล่นยังไงมันก็ไม่เหนื่อยแล้วมันก็มีสีสันเพิ่มขึ้นด้วยแต่ยังไม่เคาะให้มีการแข่งขันเกิดที่มีคนชมเกิดขึ้นได้ยังครับคุณอนุทินบอกว่า1กรกฎาคมเป็นวันแรกที่ประกาศคลายล็อกให้เปิดสถานบันเทิงก็ได้รับรายงานว่าสิ่งที่ต้องการควบคุมเนี่ยก็คือเรื่องของการเว้นระยะห่างเรื่องของมาตรการทางด้านของสาธารณสุขเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าพบว่ากิจกรรมกิจการไหนมีการแพร่เชื้อคุณอนุทินประกาศเลยสั่งปิดทันทีและจะมีบทลงโทษด้วยเพราะคุณฝ่าฝืนนะฮะเมื่อถามถึงความคืบหน้าการจับคู่การเดินทางระหว่างประเทศมีความปลอดภัยคือประเทศที่เขาไม่มีปัญหาเลยเหมือนกับเราเนี่ยนะครับหรือว่า Travel Bubble เนี่ยนะฮะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคุณอนุทินก็บอกว่าเราต้องอยู่อีกสักระยะหนึ่งแต่ว่าขั้นตอนและเงื่อนไขต่างๆเนี่ยร่างไว้หมดแล้วนะฮะแต่ว่าเราไม่อยากจับคู่กับประเทศที่ยังมีการระบาดอยู่นะครับแต่ว่าถ้าตอนนี้มีความจำเป็นจะต้องเดินทางในส่วนของนักธุรกิจก็สามารถเดินเรื่องมาเป็นกรณีได้นะครับส่วนของนักท่องเที่ยวรออีกสักพักหนึ่งเพราะตอนนี้โรงเรียนเราเพิ่งเปิดเมื่อวันที่1คือเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองต้องให้เกิดความมั่นใจก่อนว่ามีความปลอดภัยทิ้งอีกสักระยะหนึ่งก่อน14วันถ้าเกิดเราเรียนกันแล้ว14วันไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยเชื่อนะฮะว่าล็อกต่างๆที่
ยังคงจำกัดสิทธิ์กันอยู่เนี่ยมันจะคลายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวข้ามไปมาระหว่างประเทศนะครับส่วนเรื่องของมวยเรื่องของบอลลีกจะกลับมาแข่งขันแล้วก็ให้มีผู้ชมได้หรือเปล่าเนี่ยรอศบค.ชุดใหญ่แล้วก็รอวิถีชีวิตของเราหลังจากนี้ฮะว่าเรายังกาดสูงกันอยู่หรือเปล่านะฮะถ้ากาดสูงไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อทุกอย่างเป็นไปตามที่เราวางแผนเอาไว้เนี่ยเชื่อเถอะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวเท่านั้นเองต้องเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นอีกวันหนึ่งที่ทุบสถิติผู้ติดเชื้อของสถิติโลกใช่ไหมครับผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงที่สุดในรอบ1วันก็ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะสำหรับจำนวนการระบาดของโลกนะฮะผู้ป่วยสะสมเนี่ยตอนนี้10ล้าน8แสนคนเข้าไปแล้วนะครับเป็นรายใหม่2แสนคน2แสนคนต่อวันนะฮะถือว่ามากที่สุดตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อทั่วโลกเลยนะครับผู้เสียชีวิตเพิ่มเนี่ย 5,000 คนรวมกว่าตอนนี้นะฮะตายกันไปแล้วเนี่ยนะครับ 518,000 คนอเมริกาครับมีผู้ป่วยรายใหม่มากถึง 52,000 คนทำให้มีผู้ป่วยสะสมของอเมริกาเองนะฮะตอนนี้ 2,770,000 คนบราซิลมีผู้ป่วยรายใหม่วันเดียว 44,000 ป่วยรวมนะฮะ 1,450,000มีผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงสุด 1,057 คนวันเดียวนะครับส่วนฝั่งเอเชียเนี่ยอินเดียครับมีผู้ป่วยสะสมสูงสุดเลยนะครับ 650,000 รายรายใหม่ 19,000 รายวันเดียวเหมือนกันนะครับอินโดนีเซียมีตัวเลขใหม่เนี่ย 1,385 นะฮะถือว่าสูงขึ้นเรื่อยๆญี่ปุ่นมีผู้ป่วยรายใหม่เกิน100วันนี้วันแรกครับวันนี้เฉพาะโตเกียว107คนครับนะตอนเนี้ยคือการติดก็คือในย่านบันเทิงนะแล้วก็มีพวกคาราโอเกะอะไรเนี่ยนะคะก็พากันติดตอนนี้ต้องดูเลยแหละว่าโตเกียวเนี่ยเขาจะมีมาตรการอะไรมาเพิ่มหรือเปล่านะหลังจากที่เขาผ่อนคลายไปแล้วนะคะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นแวบๆนะครับว่ามีคุณผู้ชมถามมาเรื่องของไข้หวัดหนูที่ประเทศจีนเมื่อวานนี้เราคุยกันไปแล้วนะฮะไข้หวัดหมูเนี่ยในส่วนของนักไวรัสวิทยาของไทยเรา G4 นะนักไวรัสวิทยาของเรานะฮะกรมควบคุมโรคของเราตอนนี้ประสานขอข้อมูลอยู่อย่างใกล้ชิดเลยนะครับเชื้อเนี่ยมันยังอยู่ในจีนยังไม่มีการแพร่ระบาดหรือว่ามาสู่คนแต่แนวโน้มมันจะไปแนวนั้นนะครับมันเป็นเชื้ออะไรบ้างไข้หวัดหมูไข้หวัด2009ไข้หวัดนก H1N1มันมาผสมรวมกันฮะเป็นไข้หวัดหมู G4 ฮะก็เดี๋ยวเขาคงจะติดตามมาให้นะคะเมื่อกี้พอคุณณรงค์พูดเรื่องอาบอบนวดคุณราเชนเขาบอกว่าคุณณรงค์ได้ทำงานแล้วอาบอบนวดเปิดวันที่2ครับภาวนาอย่าให้ติดเชื้อรอบ2ไม่งั้นบ้านใครบ้านมันแน่ๆผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะฮะไปคุยกับผู้ประกอบการสถานอาบอบนวดมานะครับเขาก็มั่นใจในวิธีการของเขามั่นใจในมาตรการของเขานะและเขาสำทับมาด้วยนะฮะหลังไมค์เขาบอกว่าเชื่อไหมว่าธุรกิจของเขาเนี่ยนะครับน่าจะปลอดภัยกับเทคผับคาราโอเกะด้วยนะฮะเพราะว่าผับเทคคาราโอเกะเนี่ยเขารวมหมู่รวมกลุ่มกัน5คน10คนยืนใกล้ชิดไหลติดกันตะโกนพูดกันสารคัดหลั่งกระเด็นกันไปกระเด็นกันมาทานเหล้าแก้วเดียวกันแต่ของเขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าห้องนึงอยู่2คนเคยมีอ่างจักคุซี่ที่ต้องรวมกลุ่มกัน5คู่10คู่เขาบอกว่าเขาเปิดครับแต่ให้คู่เดียวเขาบอกอย่างนั้นนะคุณราเชนบอกว่าบ้านเราดูแปลกๆไม่มีติดเชื้อเพิ่มนะก็อันนี้ก็อยากจะพูดว่าก็คงจะเป็นเรื่องของเราเนี่ยนะครับมีมาตรการที่เข้มข้นแล้วก็ถือว่าคนไทยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับสังเกตได้ว่าไอ้โควิด19ไม่ติดเนี่ยนะครับคุณหมอยังชื่นชมเลยไข้หวัดใจก็ไม่มีด้วยตอนนี้ไข้หวัดธรรมดาคนก็ไม่ค่อยเป็นกันแล้วด้วยเพราะเราไม่เอามือมาจับหน้าจับตาโดยไม่จำเป็นเราสวมหน้ากากอนามัยตอนอยู่ในสถานที่สาธารณะค่ะแล้วก็คุณพลอยชมพูบอกว่าตกลงอเมริกาประชากรลดลงเยอะเลยใช่หรือเปล่าเพราะว่าเสียชีวิตไปก็นี่แหละครับเมื่อวานเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พอเห็นตัวเลขของเขาเนี่ยนะฮะคนของเขาป่วยเพิ่มเขาบอกเนี่ยเขาอ่านตัวเลขเขาดูข้อมูลเนี่ยเขายิ่งโกรธจีนเข้าไปใหญ่เลยอ่ะ เขาบอกอย่างเงี้ยมันใกล้หาเสียงไงใกล้เลือกตั้งแล้วก็บางทีการผลักภาระความเกลียดไปที่คนอื่นประเทศอื่นไปเลยก็อาจจะครับใ
ช่ทำพูดถูกเดี๋ยวเราเลือกคุณประมาณนี้เลยเชิญว่าอย่างนั้นนะแล้วคุณสมจิตบอกว่าอเมริกานี่ติดเชื้อ 50,000 คนต่อวันเป็นวิถีชีวิตของเขาครับที่เขาเสรีจริงๆนะครับในอ่าวชื่อดังของเขาที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยนะฮะเขาไปถ่ายภาพดูนะครับไม่มีใครสวมหน้ากากเลยฮะทุกคนใช้ชีวิตตามปกติเลยมาตรการต่างๆที่ทางรัฐออกมาไม่ได้รับความร่วมมือเลยถ้ามาเปรียบเทียบกับบ้านเรานะฮะแม้ว่าเขาจะออกกฎมงกฎหมายออกระเบียบต่างๆว่าสวมเถอะหน้ากากอนามัยมันจะป้องกันตัวเองได้แต่เขาก็ไม่ทำไงวันเมื่อเช้าอ่านข่าวหนึ่งอะที่เขาเอามาจากต่างประเทศเนาะอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบอาจจะแบบใส่สีดราม่าหน่อยอะแต่ว่าเป็นเรื่องของเขาบอกเป็นคนอเมริกันที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด19เนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายคนเนี้ยคือตอนที่เขามีการล็อกดาวน์อะเขาก็เก็บตัวดีเลยอะเพราะว่าเขาอ้วนแล้วเขาก็เป็นเบาหวานคืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงอะเก็บตัวอย่างดีพอคลายล็อกปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยจัดปาร์ตี้แกก็เลยไปร่วมงานปาร์ตี้ติดเลยปรากฏว่าไปปาร์ตี้เสร็จกลับมาปรากฏว่ามีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะมาแจ้งว่าเขาอ่ะติดเชื้อนะครับแต่เขาไม่มีอาการหรอกแต่เขามาบอกให้รู้ครับแต่ทำไมไม่บอกตอนก่อนไปอ่ะก่อนไปปรากฏว่าคนผู้ชายคนนี้พอรู้ก็ไปตรวจตัวเองนะติดเชื้อจริงๆก็ติดเชื้อมาจากวงปาร์ตี้นั่นแหละหลังกลับจากปาร์ตี้อ่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอาการก็ทรุดลงแล้วก็เสียชีวิตเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงคุณหมอเนี่ยบอกว่าเบาหวานเนี่ยโควิด19ชอบมากเลยใครเป็นเบาหวานแล้วเป็นโควิดด้วยหนักทุกรายแล้วเขาก็ก่อนที่คือพอเขารู้ปุ๊บเนี่ยเขาก็โพสต์ข้อความขึ้นไปบน Facebook บอกแจ้งอ่ะว่าเนี่ยหลังจากที่เขาเนี่ยไปปาร์ตี้มาเนี่ยแล้วเขาก็ได้รับแจ้งจากเพื่อนว่าเพื่อนติดเชื้อเขาก็ไปตรวจเขาก็ติดเชื้อจริงๆแล้วเขาก็บอกเขาเนี่ยรู้สึกไม่ดีเลยอุตส่าห์ที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวไว้เนี่ยไม่ออกไปไหนอะแล้วพอไปครั้งเดียวเนี่ยปรากฏว่าติดมาแล้วเป็นห่วงครอบครัวว่าจะพลอยติดเชื้อไปด้วยหรือเปล่าแล้วสุดท้ายคุณคนเนี้ยก็เสียชีวิตแล้วก็บอกในกลุ่มปาร์ตี้นั้นอะติดเชื้อ14คนนะอันนี้ก็อ่ะนะอย่าประมาทแล้วกันนะถ้าเกิดว่าจะไปรวมกลุ่มอะไรที่พอจะใส่หน้ากากอะไรไปได้ก็ใส่เถอะท่านนายกกำชับย้ำเลยนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับที่รัฐสภานายกรัฐมนตรีพูดถึงมาตรการปลดล็อกกิจการระยะ5ตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับบอกว่าสั่งแล้วนะฮะให้ตรวจสอบสรุปรายงานมาด้วยนะฮะว่าในประเทศมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรตรวจสอบแล้วจนถึงณวันนี้ฮะตอนนี้นะครับยังไม่พบส่วนผู้ติดเชื้อ6คนวันนี้ยังเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงของเดิมในสถานที่สเตทควอรันทีนนะครับก็แสดงให้เห็นว่ายังพอไว้ใจได้ในระดับ1แต่ได้สั่งย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสบคและผู้ปฏิบัติลงไปสุ่มตรวจสอบในพื้นที่ที่มีการผ่อนผันระยะ5ให้มากขึ้นในสถานที่ที่เขาใช้งานร่วมกันต้องติดตามแต่ละวันนะครับพร้อมเตรียมมาตรการเชิงรับไปด้วยเพื่อเป็นการป้องกันสิ่งที่น่ายินดีก็คือเห็นความร่วมมือของกระทรวงต่างๆต้องขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเขตการศึกษาทุกเขตเห็นความร่วมมือของทุกโรงเรียนทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็หลายอย่างเลยนะครับอาจจะยังไม่ไปสู่ภาวะปกติมากนักต้องมีระยะห่างจับสลับเวลาเรียนแล้วก็ห้องเรียนซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเมื่อมีปัญหาก็ต้องมีมาตรการเพื่อให้การศึกษาเดินหน้าไปได้อาจจะไม่ 100% เหมือนเดิมแต่สาระการเรียนการสอนสามารถทบทวนกันได้นะครับแล้วก็สามารถเรียนทางบ้านคู่ขนานไปได้ด้วยได้นะครับแม้ว่าระยะแรกของการใช้ออนไลน์ดิจิทัลมีปัญหาอยู่บ้างแต่ว่าทุกคนต้องปรับตัวนะครับซึ่งโดยรวมแล้วท่านนายกบอกว่ายังพอใจนะเพราะทุกอย่างเนี่ยก็ยังอยู่ในมาตรการที่เรากำหนดไว้เราขอความร่วมมือไว้นะครับแสดงว่าเมื่อวานเนี้ยอาบอบนวดไม่มีการค้าประเวณีแน่นอนเลย ไม่มีจับได้เลยอ่ะนะเมื่อกี้เนี่ยคุณสมจิตรู้สึกจะได้ข้อมูลเดียวกับคุณณรงค์อ่ะบอกว่าฟังเอ๊ะเห็นบอกว่าน้องๆหมดตู้เลยจริงหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะฮะครับครับแล้วก็เมื่อกี้พอคุยเรื่องคนต่างชาติเนี่ยนะคุณอเมริกันเนี่ยป้าตุ้งแกวกเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยก็พูดยากมากนะเพราะว่าคนใกล้ตัวเลยก็ไม่ใส่นะครับเอาง่ายๆวิถีชีวิตของเขาอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยตอนที่เข้ามาสุวรรณภูมิวันแรกเห็นไหมที่คุณอนุทินไปแจกหน้ากากตอนที่มันเริ่มระบาดใหม่ๆเนี่ยนั่นสถานีรถไฟฟ้าเลยไม่ใช่เหรอก็ไม่ยอมใส่สนามบินด้วยถามว่าทำไมไม่ใส่ให้ไม่รับแล้วคุณอนุทินก็ไล่กลับบ้านอ่ะพอคุณอนุทินยั่วคนก็ไปว่าคุณอนุทินครับเนี้ยเนี้ยแต่ว่าสถานการณ์กลับกันแล้วนะตอนนี้ใครที่ไม่รับหรือไม่ใส่เนี่ยครับอ๋อไม่มีแจกด้วย
ไม่มีแจกหาไม่ได้เดี๋ยวนี้ฝรั่งต่างชาติลองดูภาพข่าวดิฮะในประเทศที่เขาระบาดกันมากๆเขาใส่กันเกือบหมดแล้วนะฮะอืมนะคะก็อ่ะนะทีนี้มีนะท่านที่พูดคุยมาหลายท่านนะคะก็บอกว่าคุณสุชาติบอกว่าแปลกดีเห็นรถรับส่งนักเรียนนั่งกันแออัดแต่ว่าเวลาไปเรียนก็นั่งห่างกันครับครับมันก็เนี่ยแหละฮะลักลั่นกันแบบนี้แหละฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะเขาอนุโลมแล้วฮะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมรถไฟฟ้านั่งไหลติดกันได้รถเมย์นั่งได้แล้วนะฮะยืนเบียดกันได้แล้วนะครับถ้ามันมีผลวิจัยมาไงจากคุณหมอไงครับว่าถ้าเราอยู่บนระบบขนส่งสาธารณะมั้ยฮะที่สำคัญก็คือว่าคุณอยู่ระบบขนส่งสาธารณะอย่าคุยโทรศัพท์อย่าพูดคุยกันเพราะสารคัดหลั่งมันจะกระเด็นออกมาอืมนะแล้วก็เมื่อกี้คุยเรื่องเงินเยียวยาไปแล้วแต่ว่ามีบางท่านก็ยังถามมาใช่ไหมคะคุณประสิทธิ์บอกว่าตกลงกลุ่ม7ล้านกินแห้วใช่ไหมทำไมหลอกให้ดีใจเอาล้าน7ไม่ใช่ล้าน7ครับกินแห้วใช่ไหมทำไมหลอกให้ดีใจงงนะคะคุณพลอยชมพูบอกว่าเอ๊น้ำประปาไม่ไหลเหรอทำไมถึงต้องไปหาที่อาบน้ำแปลกดีจังไม่มีใครถูหลังให้นะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเหรอครับเดี๋ยวสิวขึ้นครับเออนะคะแล้วก็คุณจักรพงศ์บอกว่าเมื่อคืนอุบลฝนตกหนักทั้งคืนแล้วเมื่อกี้คุณบรรยงก็บอกว่าตอนเนี้ยที่สตูลฝนตกหนักมากคุยเนี่ยคือได้ยินเสียงเราเบาหน่อยนะเพราะเสียงฝนมันดังแต่ก็พอจะได้ยินอยู่นะคะแล้วก็คุณเอกมนบอกว่าบ้านนายยางกำลังเดือดร้อนเพราะคนเช่าบ้านทยอยออกเกือบร้างเลยคือใช่ฮะต้องน่าเห็นใจบางทีหลายคนเนี่ยที่ไม่มีผู้ลำเนาอยู่ในที่ที่มีปัญหาเนี่ยเขาอยากจะกลับภูมิลำเนากลับไปบ้านเกิดดูสบายใจกว่าเห็นไหมฮะตอนที่ภูเก็ตเขาคลายให้คนที่อยู่ในพื้นที่ออกได้กลับได้อะโอ้โหคนออกหลายหมื่นเลยครับกลับภูมิลำเนาของตัวเองแม้ว่าจะต้องไปถูกกักตัวในจังหวัดในอำเภอของตัวเองก็แล้วแต่เนี่ยแต่คนอยากกลับบ้านคนไทยเป็นอย่างเงี้ยครับพอมีปัญหาเนี่ยดูต่างชาติดีครับที่มีคนไทยไปอยู่เนี่ยไปลงทะเบียนกับกระทรวงต่างประเทศเนี่ยหลายหมื่นคนเลยอยากจะกลับบ้านครับนะคะวันนี้นะก็เมื่อตอนแรกทักไปหลายท่านแต่ว่าเสียงไม่มีนะทักอีกทีนะคุณนี่แหละชีวิตจริงของฉันคุณยุพินคุณสุวรรณาคุณฮอบิกแฟรงค์วิสดอมจิโน่ใช่ไหมคะคุณคำเพ็งนะคะแล้วก็คุณบรรยงทักแล้วคุณสุพจน์นะบอกว่าเสียงเงียบเงียบนะคะแล้วก็มีคุณสุพจน์ก็แจ้งมาอีกทีว่าเสียงมาแล้ว คุณแม่เท่าแหลมฉะบอกว่าเอ้ยคุณเท่าหนวดไหมแม่เท่าคุณเท่าหนวดแหลมฉะบอกว่าสวัสดีครับนะคุณนาทยาบอกว่าทักทายเช่นทุกๆวันนะวันนี้สีเหลืองมะนาวชื่นใจจังจะเห็นสีเหลืองของเราตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ครับพยายามนะแล้วก็มีคุณสุรีโชติภักดีบอกว่าสวัสดีค่ะสำนักข่าวไทยแล้วก็คุณนาทยาเขาบอกว่าเมื่อกี้ที่คุยว่าทางในสภาเขาอือฮาเรื่องเก้าอี้เรื่องลึกลับคุณนาทยาบอกว่าเฮ้ยนี่มันโลกยุคไหนฮะก็ยังมีคนแซวไงฮะคุณอะไรนะนัทยาใช่ไหมครับตอนอนุบาลเราฟังใครเราฟังพ่อแม่ใช่ไหมฮะโตมาหน่อยเราฟังใครเราฟังคุณครูโตมาอีกนิดเราฟังใครเราฟังเพื่อนโตมาอีกหน่อยเราฟังใครเราฟังนักวิชาการพอเราเป็นนักวิชาการแล้วเราฟังใครเราฟังศาสตร์เรื่องผีเรื่องสางเรื่องโหราเนี่ยนะฮะคุณมยุราคุณสุวรรณาก็ทักมาด้วยนะคะแล้วก็คุณสรศักดิ์บอกว่าต่างจังหวัดรถยังติดโรงเรียนเปิดนะคะเพิ่งมาเพิ่งเดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดก็รถติดเหมือนกันนะคะบอกว่าเพิ่งจะมาถึงก็เลยเพิ่งได้เปิดดูนะคุณสมพรบอกว่าไม่ได้รับอะไรสักอย่างนะคะก็แล้วก็มีคนถามเยอะนะเรื่องล็อตที่จะมีอีกไหมขยายเวลาออกไปไหมนี่ไงประธานเครือข่ายแผงลอยวันนี้เขาออกมาเรียกร้องผ่านสื่อแล้วนะครับว่าแม้ว่าเปิดกิจกรรมกิจการแล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยแต่ขอโทษครับยังค้าขายอะไรไม่ได้เลยนะฮะยังขาดสภาพคล่องทางการเงินอยู่นะครับคุณเรวัชชอบธรรมครับเขาเป็นประธานเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับคุยกับสื่อมวลชนวันนี้นะครับว่าเขาเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเขาไปเดินสำรวจบรรยากาศกิจการสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารริมทางในหลายจุดของกทม.มานะครับเป็นคืนแรกที่สถานบันเทิงกลับมาเปิดเขาเรียกร้องเลยครับรัฐบาลต้องขยายมาตรการเราไม่ทิ้งกันซึ่งเป็นการช่วยเหลือเงินเดือนละ 5,000 บาทสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าแรงงานนอกระบบออกไปอีก3เดือนเขาให้เหตุผลอย่างนี้ครับ
ช่วง3เดือนที่รัฐบาลใช้มาตรการล็อกดาวน์ปิดกิจการต่างๆเกือบหมดเพื่อสกัดโควิด-19นั้นหลายคนไม่สามารถประกอบอาชีพได้หรือบางส่วนแม้จะประกอบอาชีพได้รายได้มันหายไปเป็นจำนวนมากล่าสุดแม้ทุกกิจการจะกลับมาเปิดได้แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะฟื้นตัวในทันทีและมีคนอีกมากที่ยังคงตกงานนอกจากนี้หนี้สินต่างๆที่รัฐบาลมีมาตรการพักไว้ในช่วง3เดือนนี้มันสิ้นสุดไปแล้วก็อยากให้รัฐบาลขยายมาตรการพักชำระหนี้ออกไปอีก3เดือนด้วยนอกเหนือจากนั้นขออีก 5,000 บาท3เดือนได้ไหมนะฮะเพราะว่ากว่าจะเริ่มต้นตั้งไข่แล้วก็มายืนอย่างแข็งแกร่งได้อีกสักครั้งนึงเนี่ยมันใช้เวลาเขาบอกอย่างนี้ครับค่ะนะคะก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคือมีหลายคือพอลองเปิดมาแล้วเนี่ยแล้วก็เปิดแล้วมันไม่มีลูกค้าอะไรเนี่ยนะคะก็ทำให้หลายคนเนี่ยบอกอยากจะปิดแต่ว่าปิดแล้วเนี่ยก็อยากให้รัฐบาลเยียวยาต่ออีกได้ไหมซึ่งดูแล้วก็เป็นน่าจะเป็นไปไม่ได้แต่น่าจะใช้มาตรการอื่นๆเข้ามากระตุ้นแทนผมถามคุณลวรนแสงสนิทโฆษกกระทรวงการคลังวันนี้ที่ในการเชิญคุณพลนเข้ามาคุยในรายการครบเครื่องเรื่องข่าวเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เดี๋ยวผู้ที่ถือบัตรนี้จะได้เงินวันที่4กรกฎาคมนี้ถามว่าเนี่ยประธานเขาบอกว่าเขายังคงเดือดร้อนอยู่เนี่ยจะมีมาตรการอะไรมาช่วยเขาอีกสักเดือน2เดือน3เดือนหรือไม่อย่างเงี้ยนะฮะคุณรัฐมนตรีบอกว่าโอ้โหมันเป็นต้องระดับนโยบายแล้วแหละเดี๋ยวท่านนายกเองเนี่ยคงจะต้องดูว่าเปิดคลายไปแล้วเนี่ยคนยังมีปัญหาการเงินอยู่หรือเปล่าคนยังตกงานอยู่หรือไม่นะฮะเพราะว่าถ้ากิจกรรมกิจการไหนยังคงต้องพึ่งพิงนักท่องเที่ยวต่างชาตินะที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยมันยังยากอยู่ครับที่จะฟื้นตัวได้ง่ายๆครับวันนี้เนี่ยทีมข่าวของเราเนี่ยไปคุยกับคุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณนะคะหรือว่าสิริวัฒน์แซนด์วิชเดิมเนี่ยคงจำท่านได้ท่านทำเบนซ์ใช่ไหมคะเบนซ์ทองหล่อใช่ไหมไม่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องหุ้นด้วยมาท่านทำเบนซ์ท่านทำท่านเป็นเจ้าของเบนซ์ทองหล่อแล้วก็พอมีปัญหาเรื่องของวิกฤตต้มยำกุ้งก็คือขายรถไม่ได้ก็เลยตอนนั้นเนี่ยก็ผันตัวเองมาทำกิจการขายแซนด์วิชนะฮะแล้วก็พอธุรกิจดีขึ้นเนี่ยก็ยังขายแซนด์วิชอยู่แล้วก็ให้มีคนเนี่ยมาช่วยขายมารับขายนะคะปรากฏว่าคุณสิริวัฒน์บอกว่าคือบรรยากาศค้าขายวันนี้แย่กว่าต้มยำกุ้งปี40แน่นอนนะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นทั้งไทยและทั่วโลกใช่ไหมคะแล้วก็อย่างตอนวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยเศรษฐกิจโลกเขายังดีก็ยังพึ่งพาต่างชาติได้แต่ตอนนี้มันเหมือนกันทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะเผชิญกับภาวะเงินฝืดไปอีกอย่างน้อย 2-3 ปีนะคะแล้วก็อย่างยอดขายของเขาเนี่ยเมษาพฤษภาเนี่ยยอดขายเนี่ยหายไปกว่า50%โอ้โหครับนะคะเพราะว่ามันล็อกดาวน์ไงแต่เขาบอกว่าให้เรามองว่าในทุกวิกฤตมันก็มีโอกาสอย่างเขาเนี่ยคือบนร้านค้าขายบนสายรถไฟฟ้าเนี่ยมันปิดตัวไปเยอะครับเขาก็ได้โอกาสตรงนี้ไปได้ที่มาบ้างเขาก็เอาขยับขึ้นไปขายบนรถไฟฟ้าบ้างนะก็เป็นมองเห็นโอกาสแล้วก็เมื่อเศรษฐกิจเริ่มกลับมากำลังซื้อการใช้จ่ายมันก็น่าจะค่อยๆกลับมาด้วยแต่เขาบอกว่าข้อคิดที่อยากให้ก็คือ1ให้สู้อดทนปรับวิธีคิดและอยากเกี่ยงงานและนะคะเขาบอกตอนนี้งานหายากนะก็จะอยากเกี่ยงงานและ2เนี่ยให้หยุดฟุ่มเฟือยและนะเขาบอกว่าฝากถึงคนที่ตกงานนะว่าถ้ายังไงเนี่ยให้มาหาเขาก็คือเขายังมีงานขายแซนด์วิชที่เปิดตามที่ต่างๆเนี่ยพยายามไปหาที่เนี่ยมานะคะแล้วก็เขาแนะนำว่าตอนนี้ให้หางานอะไรก็ได้ที่ทำแล้วได้เงินสดกลับบ้านพยายามประหยัดและเก็บเงินสดให้มากที่สุดเพราะว่าเรายังต้องอยู่กับวิกฤตนี้ไปอีกนานอย่างน้อย2ปีอะอย่างน้อย2ปีนะฮะกว่าจะเริ่มลืมตากันได้กราฟมันจะค่อยๆพุ่งขึ้นได้นะฮะเศรษฐกิจจะค่อยๆดีขึ้นจริงๆมันมีอีกเรื่องนึงนะฮะแต่ว่าเวลาไม่พอแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่เพราะว่าวันนี้ได้มีโอกาสโทรศัพท์ไปพูดคุยกับพลตรีปราโมทพรหมอินทร์ท่านเป็นโฆษกของแม่ทัพภาคที่4นะฮะเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาจังหวัดนราธิวาสจับยาไอซ์ล็อตใหญ่ได้อันนั้นก็มูลค่า100กว่าล้านนะได้หลายร้อยกิโลกรัมเลยนะฮะเชื่อไหมครับวันนี้เขาจับได้อีก1,000กว่ากิโลกรัม1,400
กว่ากิโลกรัมครับก็ถามดูว่าน่าจะเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเดียวกันหรือเปล่าเขาบอกเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเลยเอาใส่รถพ่วงอ่ะครับรถบรรทุกเหล็กเส้นอ่ะหนักๆอ่ะนะฮะแล้วก็มีพิรุธไงจริงๆเจ้าหน้าที่ก็มีสายข่าวอยู่แล้วนะครับว่าไอ้กลุ่มขบวนการพวกนี้กำลังจะลำเลียงไปส่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับตำรวจเลยไปจับได้ทหารเลยไปจับได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผบ.ตร.จะลงพื้นที่ไปแถลงข่าวผมก็เลยนัดท่านโฆษกกองทัพที่4คุยวันพรุ่งนี้นะครับเพราะท่านบอกว่าไอ้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงกับเหตุไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยฮะต้องไปแล้วนะคะทักคุณจิรัชยาด้วยบอกว่าเพิ่งมาเปิดดูพิธีกรหายไปหนึ่งท่านวันนี้ขออนุญาตลานะคะคุณสมจิตบอกหมดเวลาคุณบรรยงบายบายนะคุณบิ๊กก็ดอมาครับครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ